สวัสดีค่ะดิฉันมูนซี่ดกบุญสืบสินค้านค่ะดิฉันผักกาดกิติภาเพชรเกิดค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวอบจนะคะที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่โครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองค่ะรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนะคะรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดจนการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยค่ะในทุกวันพุธช่วงเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ผ่านทางช่องทาง Facebook Live เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะปกติเราจะมาพบกันในทุกวันพุธนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นวันวิสาขบูชานั่นเองค่ะซึ่งปีนี้นะวันวิสาขบูชาตรงกับวันพุธที่22พฤษภาคมนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะคะประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะคะถือเป็นอีกวันนึงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นค่ะสัปดาห์นี้เราจึงกลับมาพบกันในวันพฤหัสบดีนั่นเองค่ะน้องผักกาดค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้ใครไปทำบุญที่ไหนมาบ้างคะสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับเราได้เลยนะคะสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รวมกับภาคีเครือข่ายร่วมมือทั้ง9องค์กรร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรรับศีลรับพรพร้อมฟังบรรยายธรรมโดยพระครูกิตติธรรมานุยุตจากนั้นค่ะคณะก็ได้ร่วมพิธีเวียนเทียนนะคะรวมถึงการพัฒนาวัดตามกิจกรรม5สสร้างวัดสวยด้วยความสุขครั้งที่2ค่ะตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี2567นะคะกิจกรรมเมื่อวานเราจัดกันที่วัดกลางนั่นเองค่ะท่านสมุนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีวัตถุประสงค์ในการร่วมการพัฒนาวัดด้วยแนวทาง3พันธกิจ5ส7ขั้นตอน9พื้นที่โดยประยุกต์ใช้หลักสัปปายะด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือระดับพื้นที่9องค์กรนะคะลงนามบันทึกข้อตกลงนะคะหรือว่าเซ็น MOU นั่นเองค่ะเมื่อวันที่26ธันวาคม2566ปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทั้ง7ด้านค่ะ7ด้านไปแบบคร่าวๆนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกยุทธศาสตร์ที่1กันนะคะพี่มนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยได้ขับเคลื่อนและพัฒนาภารกิจด้านสังคมและคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์อย่างไรบ้างค่ะใช่ค่ะซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้มีการขับเคลื่อนนะคะและร่วมกันพัฒนาภารกิจต่างๆนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะของให้บริการรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ภายใต้โครงการสนับสนุนการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะใช่ค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อสนับสนุนค่ะให้บริการเชิงรุกนะคะแบบใกล้บ้านใกล้ใจนั่นเองค่ะประชาชนจะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและลดอัตราการเสียชีวิตได้นะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะคะนั่นก็คือประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะน้องผักกาดรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เป็นโรควัณโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดนะคะในพื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะทั้ง9อำเภอรวมแล้ว89แห่งนั่นเองค่ะค่ะและหน่วยงานต่างๆเช่นโรงพยาบาลประจำอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งการนำรถเอ็กซเรย์ออกมาให้บริการนับว่าเป็นบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มีความห่วงใยใส่ใจสุขภาพของพี่น้องประชาชนนอกจากการออกบริการนะคะของรถเอ็กซเรย์แล้วค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะยังลงนามบันทึกข้อตกลงนะคะร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง40แห่งเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้อง
ให้ผู้ประกันตนสำรองจ่ายค่ะพี่มนพูดง่ายๆคือผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ค่ะนะค่ะซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าสุขภาพทางช่องปากนะมีความสำคัญมากทีเดียวกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยนะคะการสื่อสารนะคะสมมติว่าถ้าฟันในช่องปากเรามีไม่ครบอุ๊ยทำไงเนี่ยพูดก็ไม่ชัดสื่อสารก็ไม่ชัดนะคะก็อาจจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะคะหรือว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้นะคะรวมไปถึงการรับประทานอาหารด้วยนะชีวิตเราต้องเดินได้ท้องนะถ้าท้องไม่อิ่มเราไม่สามารถทำงานได้มีคุณภาพถูกต้องค่ะพี่มนถ้าเราไม่ได้แบบว่ารับประทานสิ่งที่เราชอบอย่างเช่นหมูกระทะอย่างเงี้ยเราอาจจะได้มีพลังไปการทำงานอย่างอื่นได้ใช่ค่ะอย่างที่บอกกันไปค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆนอกจากโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องแล้วนะคะที่เรากล่าวมาเบื้องต้นนะคะยังมีโครงการหรือกิจกรรมอื่นอีกไหมคะน้องประกาศที่เราจะมาพูดคุยให้ท่านที่กำลังรับชมเราอยู่ตอนนี้นะได้รับทราบกันว่ามีโครงการอื่นๆที่นอกจากสุขภาพมีอีกไหมคะมีค่ะพี่มวลจะมีโครงการนี้เลยค่ะโครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจซ่อมสร้างบ้าน610หลังใช่ไหมคะใช่จำแม่นมากค่ะหลังจากเพื่อช่วยผู้ยากไร้ผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในจังหวัดอุตรดิตถ์ก็เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยถูกไหมคะให้กับผู้พิการผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เราใช่ค่ะพี่มนก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้พิการผู้สูงอายุนะคะและผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสามารถดำรงชีวิตและประกอบกิจวัตรในชีวิตได้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยได้รับทุนนะคะในการสนับสนุนในครั้งนี้นะทุนงบประมาณนั่นเองค่ะจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุตรดิตถ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราค่ะนักกะและนอกจากนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ยังจัดกิจกรรมฝึกอบรมสมาชิกแกนนำ To Be Number 1ในหัวข้อ To Be Number 1สร้างสรรค์ปั้นนักจิตวิทยาน้อยครั้งที่2ขึ้นตามโครงการพัฒนาอาชีพตามโครงการพัฒนางาน To Be Number 1ประจำปีการศึกษา2566ที่ผ่านมาค่ะใช่ค่ะกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะ To Be Number 1นะคะก็เพื่อให้กับสมาชิกแกนนำมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจสามารถจัดการปรับปรุงนะคะและพัฒนาอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้นะคะดังคำขวัญของ To Be Number 1ที่มีมาโดยตลอดค่ะคือเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดนั่นเองค่ะนอกจาก To Be Number 1ล่ะน้องมีอะไรที่จะมาเล่าสู่กันฟังไหมคะค่ะไปต่อกันที่การส่งเสริมคุณภาพด้านสาธารณสุขค่ะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ที่ขอรับเงินอุดหนุนจำนวน4โครงการรวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,747,500 บาทมีโครงการดังนี้โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยทำงานของหัวใจค่ะโดยใช้บอลลูนนะคะจำนวน1เครื่องด้วยกันงบประมาณ 2,500,000 บาทนั่นเองค่ะโครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน3เครื่องงบประมาณ 117,500 บาทโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วมือจำนวน1เครื่องนะคะงบประมาณ 440,000 บาทค่ะโครงการจัดซื้อเครื่องมือให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวน1เครื่องงบประมาณ 690,000 บาทรวมไปถึงกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตำบลนะคะในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะตามโครงการพัฒนาศักยภาพ HealthActor นะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะนั่นเองค่ะแล้วประกาศและรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ Health Actor ให้มีความรู้ความเข้าใจนั่นเองค่ะค่ะพี่มนอีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญและสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนสุขภาพด้วยหลักโภชนาบำบัดรวมถึงปัจจัยเสี่ยงสุขภาพในการช่วยลดปัญหาเสี่ยงในโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังมุ่งเน้นส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษ
ควบคุมดูแลบริโภคอาหารประเภทหวานมันเค็มเน้นส่งเสริมนะคะคุณภาพการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและผู้มารับบริการด้วยนะคะเพื่อไม่ให้รับสารพิษหรือเชื้อโรคนะคะที่ปนเปื้อนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโทษต่อผู้ป่วยหรือว่าอาจจะมีผลกระทบต่ออาการป่วยมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะพี่มนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นได้นอกจากกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตของผู้พิการค่ะด้วยการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์นะคะจัดทำศูนย์บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะโดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 300,000 บาทนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นค่ะยุทธศาสตร์ที่พูดคุยกันมาเบื้องต้นเป็นยุทธศาสตร์ที่1นะคะด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเป็นแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้การนำของผู้บริหารนำโดยท่านชัยศิริสุภลักษณ์จินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นอกจากยุทธศาสตร์นะคะที่เรามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังในวันนี้นะคะเรายังมีค่ะคลิปวิดีโอสั้นนะคะเป็นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นโดยใช้ชื่อว่าอบจ.ออนทัวร์นะคะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกลุ่มเครือข่ายอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมหรือยังคะน้องประกาศพร้อมแล้วค่ะพี่มนถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอบจ.ออนทัวร์วันนี้เราอยู่กันที่กลุ่มจักสานไม้ไผ่หมู่5ตำบลในเมืองซึ่งเป็นเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ชิ้นนี้มีดีอย่างไรตามไปดูกันเลยค่ะกลุ่มจักสานไม้ไผ่หมู่5ตำบลในเมืองตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัยอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่และหวายที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นภูมิปัญญาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณป้าทัศนีสุภรัตน์นะคะประธานกลุ่มจักสานหมู่5ค่ะบ้านวังพะเนียดค่ะค่ะขอสวัสดีนะคะทีมงานของอบจ.นะคะที่มาชมกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเรานะคะวัสดุที่เรามาใช้นี่นะคะมันจะเป็นหวายจะเป็นหวายกับไม้ไผ่เป็นหลักเลยนะแล้วก็วัสดุพวกนี้ของเราเนี่ยจะคงทนถาวรจะไม่มีมอดมีแมงขึ้นทนเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มก่อนแล้วก็ถึงจะมาจากสารแล้วก็เพิ่งจะมีการอบนะอบแล้วเพิ่งจะมาสารตอนนี้อีกทีจะเกิดความคงทนนะฮะเราก็เลยได้ผลิตภัณฑ์ที่คงรูปแบบแล้วก็มีราคาขึ้นนะฮะเราก็แต่ว่าตอนนี้เรามาใช้วัสดุในท้องถิ่นเราหวายไม้ไผ่ทำให้เราราคาถูกลงแล้วก็ทำให้เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นซึ่งเป็นการตอบรับจากจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะฮะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางอบจ.นะคะว่ามีส่วนสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก้าวไกลไปหลายๆจังหวัดแล้วก็รวมถึงหลายๆจังหวัดก็มาหาความรู้จากเรานะคะค่ะแล้วก็อยากให้คุณป้าค่ะช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มค่ะว่ามีอะไรบ้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลักจริงๆของที่นี่จะเป็นพวกจักสานนะจักสานกระบุงตะกร้ากระจาดมวกอะไรเนี่ยฮะจะเป็นผลิตภัณฑ์จักสานทั้งหมดซึ่งคนในอำเภอพิชัยเนี่ยส่วนใหญ่จุดเด่นเขาก็คือทำการจักสานนะค่ะถ้าหากทุกคนสนใจค่ะสามารถซื้อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะก็ได้ที่ร้านหน้าอำเภอพิชัยนะคะซึ่งเราจะเปิดตั้งแต่9โมงค่ะเช้านะคะจนถึง 16.00 นนะคะที่ทุกวันนะคะทุกวันที่ทำการนั่นแหละ
แล้วเบอร์โทรแล้วก็เบอร์โทรนี่ก็089 703 0280นะคะทัศนีสุภรัตน์นะคะอำเภอพิชัยขอบคุณท่านนายกชัยศิริสุภลักษณ์จินดานะคะที่ได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์อาการฝึกอบรมนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านมากๆครับที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอที่ท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะซึ่งทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะมีคลิปวิดีโอสั้นแบบนี้นะคะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะหรือว่ากลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะและส่วนสัปดาห์หน้าจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะมีกลุ่มอาชีพที่ไหนบ้างนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้เราได้พาทุกท่านมาถึงช่วงท้ายของรายการคุยข่าวอบจกันแล้วค่ะ สัปดาห์หน้าเรามาพูดคุยเจาะลึกเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ต่างๆที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนกันค่ะซึ่งทุกท่านค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆได้ดังนี้ค่ะ Facebook Page องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ Facebook อบจ on tour ค่ะเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ TikTok อบจอุตรดิตถ์ค่ะและ YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกับทุกท่านในสัปดาห์หน้าทุกวันพุธช่วงเวลา 10:00 นถึง 11:00 นผ่านทางช่องทาง Facebook เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะกับรายการคุยข่าวอบจ.นะคะพบกันวันพุธหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ